รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเอาใจสายคอกาแฟครับใครที่ชื่นชอบทานกาแฟอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นกาแฟสไตล์เวียดนามนะครับกับเมนูกาแฟเวียดนามครับกาแฟเวียดนามนะครับแหมต้องบอกเลยว่าเขาเพิ่มกิมมิกเพิ่มความอร่อยเข้าไปนะครับก็คือตัวหน้าท็อปปิ้งของเขาเนี่ยแหละครับเขาจะใช้ไข่แดงแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตีผสมเข้ากับนมข้นหวานนะครับแล้วก็วันนี้เราจะใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปด้วยจะได้หอมๆยิ่งขึ้นนะครับใส่ไข่แดงลงไปเลยนะครับวันนี้เราใช้ไข่แดง2ฟองด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับจะตามด้วยนมข้นหวานครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับด้วยกลิ่นวานิลานะครับหรือวานิลาชนิดน้ำนะ3อย่างนี้นะครับผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ปั่นได้เลยครับเราจะปั่นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสังเกตดูสีของเราจะออกเฟดขาวๆขึ้นนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้เป็นส้มๆเลยนะครับแล้วก็ดูความข้นแบบนี้นะครับนี่คือถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาละครับส่วนผสมไข่แดงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูกาแฟเวียดนามนะครับขั้นตอนแรกเนาะเราก็นำน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วเลยครับจากนั้นก็ตามด้วยนมสดแบบนี้เลยนะครับตามด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่ครับและนี่เลยครับส่วนผสมไข่แดงที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็สีสันที่สวยงามด้วยเราก็จะมีโกโก้ผงแล้วก็อยากไปเวียดนามเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกาแฟเวียดนามครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับเมนูบราวนี่มะพร้าวอ่อนครับจิบกาแฟอร่อยๆของเพตตี้ก็ควรจะเป็นขนมอยู่ข้างถ้วยจริงไหมคุณผู้ชมครับวันนี้จะทำนะครับคุณผู้ชมบราวนี่มะพร้าวอ่อนให้กับคุณผู้ชมชิมครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องไข่ไก่สดทำให้เบเกอรี่ดีมีคุณภาพมาฝากกันค่ะในปัจจุบันการรับประทานขนมอบหรือเบเกอรี่มีความแพร่หลายมากขึ้นสิ่งสำคัญในการผลิตเบเกอรี่หรือขนมอบคือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานควรเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีความสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แป้งสาลีที่ดีเนยที่มีคุณภาพรวมถึงไข่ไก่สดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของการทำเบเกอรี่เพราะมีคุณสมบัติช่วยทำให้ขนมที่ผลิตออกมาดีมีคุณภาพโดยเฉพาะขนมเค้กเช่นเค้กไต้หวันเค้กชิฟฟ่อนและขนมไข่ล้วนมีไข่ไก่สดเป็นตัวช่วยสำคัญวิธีการเลือกไข่ไก่ที่สดใหม่สำหรับทำเบเกอรี่ควรเลือกไข่ที่มีลักษณะอ้วนกลมเพราะไข่ชนิดนี้จะมีไข่แดงมากและมีไข่ขาวน้อยส่วนไข่ไก่ที่มีลักษณะเรียวยาวจะมีไข่แดงน้อยและมีไข่ขาวมาก
เลือกไข่ที่มีนวลไข่ฉาบติดอยู่รู้สึกนวลมือเวลาจับสามารถทดสอบไข่โดยการแช่น้ำไข่สดจะจมน้ำส่วนไข่เก่าจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำการเก็บรักษาไข่ไก่สดควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสจะทำให้ไข่ไก่คงความสดได้นานถึง2สัปดาห์วิธีเช็คความสดของไข่ไก่สังเกตได้จากเมื่อตอกลงในภาชนะไข่แดงจะมีลักษณะนูนและไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงไม่เหลวเทคนิคการทำขนมไข่โดยใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่ในการทำขนมไข่ให้เนื้อเนียนนุ่มนอกจากจะต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่อย่างไข่ไก่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ที่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงจะทำให้ไข่ไก่ขึ้นฟูได้ดีตีจนไข่ขึ้นฟูข้นค่อยๆเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุดการเติมน้ำเย็นจะช่วยลดความหนืดของส่วนผสมและทำให้จับอากาศได้เพิ่มมากขึ้นตีจนส่วนผสมขึ้นฟูอีกครั้งแล้วปิดเครื่องใส่แป้งที่ผสมไว้คนด้วยตะกร้อมืออย่างเบามือจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM จิบกาแฟอร่อยอร่อยของเท็ดดี้ก็ควรจะเป็นขนมอยู่ข้างถ้วยจริงไหมคุณผู้ชมครับวันนี้จะทำนะครับคุณผู้ชมบราวนี่มะพร้าวอ่อนให้กับคุณผู้ชมชิมครับขั้นตอนที่สำคัญคุณผู้ชมเราต้องผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนแป้งสำคัญมากบราวนี่จะมีความนุ่มละมุนแล้วก็มีความแน่นในระดับที่ชวนรับประทานต้องใช้แป้งอเนกประสงค์ปรากบนะครับผงโกโก้ตราโกโก้ Rich Gold Selection คัดสรรโกโก้ที่ดีที่สุดสำหรับคุณผงโกโก้ High Fat แท้ 100% มีโกโก้บัตเตอร์สูงถึง 22-24% เลยนะครับเกรดพรีเมียมนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์เมล็ดพันธุ์แอฟริกาแท้ 100% ครับเมื่อใส่โกโก้ก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับคุณผู้ชมที่เราจะต้องไปละลายจนกระทั่งเหลวก่อนนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราโกโก้ลิชช็อกโกแลตคอมเพลสูตรญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้นหวานน้อยไม่มีลักษณะเป็นเทียนเมื่อเรารับประทานนะครับหั่นเจ้าดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราโกโก้ลิชเป็นชิ้นๆใส่ลงไปในหม้อตุ๋นก็จะได้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายที่ดีน่ารับประทานแบบนี้นะครับใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพาวตราโกโก้ลิชที่ละลายแล้วลงไปในชามเนยสดละลายยังกำลังอุ่นๆอยู่เลยนะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันพอส่วนผสมของดาร์กช็อกโกแลตคอมเพาวกับเนยสดเริ่มเข้ากันแบบนี้เราต้องใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหลังจากใส่น้ำเชื่อมลงไปเรียบร้อยเราก็คนให้เข้ากันสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือไข่ไก่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิพอเราใส่ไข่ลงไปส่วนผสมมันกลับมาข้นหนืดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เราจะใส่ส่วนผสมของแป้งที่เราเคล้าไว้ทั้งหมดลงไปนะครับใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันสีสวยนะคุณผู้ชมแล้วคุณดูบ่าวนี่ที่ยังไม่อบสิเงาสวยดูน่ารับประทานนี่ยังไม่สุกยังน่ากินขนาดนี้เลยนะใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมมันนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอส่วนผสมเข้ากันใส่สิ่งสุดท้ายครับเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้
เราควรจะตั้งเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสต้องขึ้นอยู่กับพิมพ์นะคะแต่โดยทั่วไปบราวนี่ของเราจะอบไม่เกิน25นาทีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสักเลือกแบบพิมพ์อลูมิเนียมฟอยล์และพิมพ์แบบนี้ทำขนมอบสุกเร็วนะครับ20-25นาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับเราตักส่วนผสมบราวนี่ของเราใส่ลงไปในพิมพ์เราใส่ประมาณครึ่งพิมพ์นะครับเพราะเมื่อขนมขึ้นจะเป็นเศษ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วเราจะหยอดหน้าท็อปปิ้งอีกเศษ1ส่วน4บราวนี่ก็จะเต็มพิมพ์ทันทีนะครับทวนครับอุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่น่าจะเกิน25นาทีก็สุกครับชมเห็นไหมครับบราวนี่ของเราเมื่ออบสุกมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเงาชวนรับประทานเพื่อดูสวยงามเราควรจะแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตละลายดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราโกโกลิชนะครับเอามาจัดการละลายซะแค่หั่นเป็นชิ้นใส่หม้อตุ๋นก็ได้แบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมจัดการหยอดเลยนะครับและเพื่อให้มีความเป็นมะพร้าวอ่อนเราก็ใช้มะพร้าวเดสิเคทเทคโคโคนัทมะพร้าวอบแห้งคุณผู้ชมจัดการใส่แต่งหน้าสักหน่อยหนึ่งก่อนที่ช็อกโกแลตจะแข็งตัวนะคุณผู้ชมมันจะได้เกาะยึดติดบราวนี่มะพร้าวอ่อนน่ารับประทานไหมครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของเตรียมรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันแป๊บเดียวครับนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูของสายคีโตมาฝากวันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กบลูเบอรี่คีโตกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นไข่ดาววิธีทำใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใช้ในการใส่วุ้นควรเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะหมาดๆเพราะจะช่วยให้วุ้นแซะออกได้ง่ายและได้รูปทรงที่สวยงามวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นดานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟวางวุ้นมะม่วงตรงกลางพิมพ์ที่เตรียมไว้และตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักจนเย็นและทรงตัวดีนำวุ้นไข่ดาววางลงบนข้าวเหนียวมูนรับประทานคู่กับชุดน้ำปลาพริกและลูกชุบผักพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่ดาวเมนูโดนใจจากของวุ้นตราหนังเงือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูของสายคีโตมาฝากซึ่งอยากจะบอกเลยว่าอร่อยแบบทนทานคีโตทานได้คนไม่ทานคีโตก็ทานได้วันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กบลูเบอรี่คีโตกันค่ะ
ีโตไม่ทานน้ำตาลคีโตไม่ทานแป้งใช่ความหวานของเราวันนี้ใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจะบอกคุณผู้ชมว่าน้ำหวานตัวนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทานคีโตนะคุณกำลังควบคุมน้ำตาลหรือคุณไม่อยากทานน้ำตาลทรายก็สามารถเลือกใช้น้ำหวานตัวนี้แทนได้เช่นกันหลังจากใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันแล้วใส่ไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นวานิลาน้ำกรีกโยเกิร์ตตะกร้อมือคนส่วนผสมเขาเข้ากันแบบนี้แล้วพักไว้ขั้นตอนต่อไปแป้งอัลมอนด์นะคะเกลือหิมาลายันนะคะผงฟูค่ะเทของเหลวลงไปในของแห้งนะเอาตะกร้อมืออันเดิมของเราคนส่วนผสมแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาแบตเตอร์ของเราเนี่ยนะคะตักใส่พิมพ์วันนี้เราเป็นพิมพ์ซิลิโคนเล็กๆๆๆสุกง่ายทานง่ายคุณจะใช้ช้อนตักก็ได้นานาจะใส่ถุงบีบเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นตักส่วนผสมของเรานะคะลงในถุงจากนั้นบีบลงไปหยิบบลูเบอร์รี่สดวางลงไปนะคะเม็ดใหญ่ก็2เม็ดก็พอเวลาวางใช่ไหมพยายามวางตรงกลางกดนิดนึงพอเราไปข้างๆใช่ไหมเขาจะหายไปยากเพราะมันติดอยู่ข้างๆจากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะไฟยังไงมามิจ๋า150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีโอเคค่ะอบสุกแล้วหยิบขึ้นมาจัดใส่จานเสิร์ฟวางช่อโรสแมรี่สวยๆไม่ใช่แค่นั้นนะมีบลูเบอร์รี่ด้วยเค้กบลูเบอร์รี่คีโตของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ไม่ยากค่ะทำไปเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับความอร่อยจากพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะเวลาบ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์ทีวีหมายเลข23นะย้ำเลยแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากดูสูตรของพวกเราย้อนหลังสามารถรับชมได้นะคะทาง YouTube Channel ยิ่งสับฟู้ดทีวีค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
พบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับผมก็มีเมนูดับร้อนสไตล์ไทยๆนะครับอย่างน้ำแข็งใสมาฝากนั่นก็คือเมนูน้ำแข็งใสชาไทยเฉาก๊วยครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของอร่อยมาฝากรับประทานคู่กันพอดีเลยคุณผู้ชมกับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับกลิ่นหอมๆของทุเรียนเนี่ยนะตลบอบอวลไปทั่วห้องเราเลยเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นดิวเรียนมูสครับ